ปกติเรารู้กันอยู่แล้วว่าถ้าใครตีโฮลอินวันได้จะได้รับรางวัล นะคะก็ตามแล้วแต่สปอนเซอร์หรือว่าฝ่ายจัดการแข่งขันเขาจัดให้แต่เมื่อผู้สนับสนุนหลักเป็นรถยนต์ยุโรปสุดหรูเพราะฉะนั้นคนที่ตีโฮลอินวันได้ก็ต้องได้รถยนต์ไปด้วยและโปรเมเอเรียจุฑานุการของเราทำได้ค่ะในศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์ในรายการ BMW Ladies Championship รอบที่3เมื่อวานที่ผ่านมานะคะโปรเมเอเรียจุฑานุการนักกอล์ฟสาวชาวไทยช็อตนี้เลยคุณผู้ชมโฮอินวันตรงดิ่งลงหลุมเลยลูกลงหลุมเลยลงเรียบร้อยค่ะในรอบที่3โปรเมตีได้7อันเดอร์พารวมสกอร์เป็น10อันเดอร์พาจบอันดับ8ของตารางแต่ที่น่าสนใจคือจังหวะนี้ค่ะลงสนามตีหลุม17พา3โฮอินวันส่งลูกกอล์ฟไปแบบสวยงามทำให้การตีโฮอินวันของโปรหญิงอดีตมือหนึ่งของโลกชาวไทยเธอได้รางวัลเป็นรถยนต์ BMW Series 7รุ่น 740i จากทางสปอนเซอร์รายการค่ะซึ่งภายหลังแชมป์เมเจอร์2สมัยเธอบอกว่าดีใจมากนี่คือรถในฝันที่ตัวเองเล็งไว้ตั้งแต่ก่อนลงแข่งขันเขาบอกว่าก่อนที่จะตีช็อตนี้เนี่ยเรานั่งคุยกันอยู่ข้างๆรถแล้วถามกันว่าเอารถคันไหนดีก่อนจะชี้ไปที่รถคันนี้รถคันนี้จอดอยู่ข้างๆเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วโปรเมก็ก่อนแข่งอ่ะไปยืนอยู่ข้างๆชี้ไปรถคันนี้บอกเนี่ยแหละคันนี้เลยคือความฝันของเรานะเป็นรถในฝันเลยถึงแม้ว่าตอนตีออกไปเนี่ยช่วงแวบหนึ่งโปรเมแอบคิดว่าตีสั้นไปหน่อยแต่ลูกค่อยๆกลิ้งลงหลุมไปแบบไม่น่าเชื่อเพราะตั้งแต่ฉันลงแข่งขันรายการนี้ฉันเอาแต่มองรถคันนี้มาตลอดเลยวันนี้ได้กลับบ้านแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ไม่ใช่แค่โปรเมเอเรียของเราที่ตีโฮอินวันแล้วได้รถกลับบ้านนะคะอีกหนึ่งโปรสาวคนนี้นะคะนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้อย่างชอยนายอนคนนี้ไม่ต้องขนไกลเพราะรายการนี้แข่งที่เกาหลีใต้อยู่แล้วคนนี้เอากลับบ้านได้เลยใช่เธอตีโฮอินวันได้ในวันเดียวกันแต่ของเธอเนี่ยรางวัลเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะอยู่ในซีรีส์เดียวกันนะคะก็เสริมสร้างกำลังใจก่อนลุยกันต่อในรอบสุดท้ายค่ะอิจฉาจังเลยอ่ะค่ะอยากได้ก่อนอื่นถ้าเราตีกอล์ฟเราอาจจะไม่ได้พี่ข้าวเราอาจจะเน้นเรื่องของการทำบุญทำกุศลครับค่ะนี่เขาได้ความเก่งด้วยไงคืออันนี้คือฝึกมานานฝึกมาเยอะใช่นะคะลงแบบสวยมากๆใช่ค่ะโอ้เป็นเรื่องดีๆนะคะที่ให้ได้ติดตามกันไม่ได้แชมป์แต่ได้รถกลับบ้านอุ๊ยอิจฉานะคะ